สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโรจน์สุวรรณพบกันทุกวันกับซีรีส์วาไรตี้ของชีวิตด้วยเรื่องราวที่หลากหลายสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจได้วันนี้เสนอเรื่องสิ่งสำคัญที่ผู้นำควรมีทุกท่านครับความสามารถในการเป็นผู้นำนั้นหากเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของบุคคลนั้นเองนี่คือความเป็น the best คือยอดเยี่ยมและก็สุดยอดมากๆนะครับหลายคนเป็นผู้นำโดยตัวเองไม่รู้ตัวมาจากจิตใจที่คิดดีมีวุฒิภาวะอยู่ในใจจึงเกิดการยอมรับขึ้นอย่างกว้างขวางและแพร่หลายดังนั้นครับผู้นำโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีนะครับความสามารถที่เราเห็นได้ชัดเจนขออนุญาตลองมาไล่เรียงดูดังต่อไปนี้นะครับสิ่งสำคัญที่ผู้นำควรมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ควรมีสิ่งแรกเลยคือเข้าใจในตัวตนก่อนคงไม่มีผู้นำคนไหนในโลกนะครับที่ไม่รู้จักตัวเขาเองไม่เข้าใจในจิตใจเขาเองดังนั้นเขาจะต้องเข้าใจในตัวตนของเขาว่าเขากำลังจะทำอะไรให้กับสังคมการเป็นผู้นำนั้นร้อยทั้งร้อยครับมักทำอะไรเพื่อคนอื่นก่อนตัวเองเสมอแต่ก่อนจะทำอะไรให้ใครการเข้าใจตัวตนก่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อมาต้องเข้าใจในความใฝ่ฝันครับผู้นำทุกคนเนี่ยมีความปรารถนามีความใฝ่ฝันที่ชัดเจนว่าต้องการจะเป็นผู้นำทางด้านใดต้องการให้สังคมเป็นอย่างไรต้องการให้ชุมชนเมืองของเขาเป็นอย่างไรความใฝ่ฝันจึงเป็นจุดเริ่มต้นครับอยู่เคียงข้างกับจินตนาการต่อมาผู้นำจะต้องเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนครับการที่เราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้ยึดถึงตัวเราเองเป็นที่ตั้งหรือตัวผู้นำเองเนี่ยไม่เอาใจตัวเองเป็นหลักแต่เอาใจเขามาใส่ใจเราจึงให้ความสำคัญกับการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนครับต่อมาผู้นำเข้าใจว่าคนทุกคนล้วนมีความสำคัญต้องการได้รับเกียรติต้องการเป็นคนสำคัญครับผู้นำจึงมีทักษะศิลปะในการที่จะแสดงออกด้วยความจริงใจไปยังผู้คนในสังคมให้คนเหล่านั้นรู้สึกภาคภูมิใจสามารถที่จะเสริมสร้างหรือดึงศักยภาพนั้นออกมาใช้ออกมาส่งมอบให้กันและกันได้ต่อมาผู้นำมีทักษะในการเข้าถึงผู้อื่นครับรู้จักวิธีการกระบวนการและหลักการในการพูดคุยในการเข้าพบในการเจรจาสนทนาครับข้อต่อมาผู้นำมีความจริงใจครับคงไม่มีผู้นำคนไหนบนโลกใบนี้ในทุกธุรกิจในทุกภาคส่วนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่มีความจริงใจแล้วได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำฉะนั้นผู้นำจึงมีความจริงใจที่ชัดเจนที่จะแสดงออกฮะและผู้นำมีความเที่ยงธรรมและความไม่เห็นแก่ตัวครับเขาจะไม่เห็นแก่ได้เขามีความชัดเจนเน้นถูกต้องนะครับไม่ได้เน้นถูกใจการทำอะไรเพื่อถูกใจแล้วผิดศีลธรรมก็ถือว่าพังแล้วแต่ถ้าเน้นถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจอาจจะขัดใจแต่มันไปได้ไกลกว่าใครๆเลยครับฉะนั้นการมีความเที่ยงธรรมและความไม่เห็นแก่ตัวจึงเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติหรือความสามารถหรือสิ่งสำคัญที่ผู้นำควรมีต่อมาครับผู้นำมีความรับผิดชอบอันนี้ชัดเจนครับผู้นำที่มีความสามารถจะมีความรับผิดชอบในวุฒิภาวะที่เขายืนอยู่ที่เขาเป็นอยู่ความรับผิดชอบเป็นคำที่กว้างมากนะฮะแต่เมื่อมีอยู่ในตัวตนแล้วมันสง่างามที่สุดเลยนะครับจะคิดพูดทำอะไรย่อมสำเร็จความสามารถในการเป็นผู้นำหรือสิ่งสำคัญข้อต่อมาก็คือว่ารู้จักการถ่อมตนผู้ฟังหลายๆท่านคงเคยเห็นผู้นำระดับโลกที่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีรอยยิ้มนะครับไม่เป็นคนก้าวร้าวปรากฏว่าได้รับการนิยมชมชอบนานแสนนานอยู่ในจิตในใจของคนเลยครับต่อมาผู้นำควรมีความกระตือร้นครับการที่เราเฉยเหนื่อยเนื่องนะครับมันไม่เกิดพลังใดๆผู้นำที่มีความสามารถสิ่งสำคัญของเขาเนี่ยเขาจะมีความกระตือรือร้นแต่อยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตนะครับไม่ก้าวล่วงไม่ล่วงละเมิดไม่โอเวอร์จนเกินไปนะครับความกระตือรือร้นก่อให้เกิดคลื่นพลังงานที่ดีมากๆในสังคมที่เขาอยู่ต่อมาผู้นำมีความฉลาดและเฉียบขาดครับความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีการเฉียบขาดนั้นก็หมายถึงว่าจะได้ไม่ต้องมาเยินเยอะนะครับตัดสินใจได้เฉียบขาดแต่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องสิ่งสำคัญที่ผู้นำควรมีต่อมาคือเป็นคนอยากรู้อยากเห็นและช่างสังเกตไม่ใช่สอดรู้สอดเห็นนะครับอยากรู้อยากเห็นนั้นเป็นเรื่องราวที่ดีเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์สังเกตจับประเด็นได้เร็วนะฮะสังเกตจับประเด็น
ใครรู้ใครเห็นต้องการค้นคว้าต้องการพิสูจน์ต้องการสัมผัสคนในลักษณะแบบนี้แหละครับจะเป็นผู้นำที่มีคุณภาพต่อมาครับผู้นำมีความคิดที่สร้างสรรค์ครับคิดอะไรเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมตลอดเวลานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะฮะความคิดที่สร้างสรรค์ต่อมาผู้นำเนี่ยหมั่นฝึกฝนตนเองครับคนที่ชอบฝึกฝนตนเองนั้นจะทำให้เกิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวทางวิถีทางกระบวนการและหลักการคนที่ฝึกฝนให้กับตัวเราเองนั้นจะยิ่งเป็นผู้นำที่ทรงพลังคุณสมบัติต่อมานะครับทั้งความสามารถและสิ่งสำคัญก็คือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีครับผู้นำจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้านในการปรากฏกายนะครับในการปฏิบัติงานและแน่นอนครับผู้นำสามารถจัดสรรหางานเป็นครับทั้งการส่งมอบการสร้างงานให้กับชุมชนการสร้างแนวความคิดให้กับผู้คนและแน่นอนครับผู้นำต้องชี้นำงานได้ครับมอบหมายงานได้ครับสามารถจัดการดำเนินการประชุมหากจะต้องมีการพูดคุยครับผู้นำนั้นหากสามารถดำเนินการได้เห็นโครงของการเจริญเติบโตในสังคมด้วยการหมั่นตรวจสอบงานอยู่เสมอและปิดท้ายคือผู้นำต้องรู้จักการแก้ไขข้อผิดพลาดครับดังนั้นทุกท่านครับคำว่าความสามารถหรือสิ่งสำคัญที่ผู้นำควรมีจึงเป็นองค์ประกอบต่างๆทำให้หน่วยงานนั้นๆสังคมนั้นๆชุมชนนั้นๆครอบครัวนั้นๆหรือตัวคนบุคคลนั้นๆเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตขึ้นมีความรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าอยู่เสมอผู้ฝันทุกท่านครับการเป็นผู้ให้ผู้ส่งมอบผู้แบ่งปันถือเป็นอีกสิ่งสำคัญทางสังคมโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อนำไปผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจได้วันนี้ขอผู้ฝันทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ